สวัสดีค่ะพี่วัดมาเที่ยวเยอรมันนะคะวันนี้กินอาหารไทยที่บ้านกันนะคะวันนี้น้องอ้อมเขาทำปลานึ่งผักนึ่งจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะส้มตำแล้วก็ขนมจีนค่ะมาดูวิธีทำของเธอกันนะคะปลาอะไรเขาไปตกมาเขาไปตกแบบกีฬานักกีฬาเหรอใช่ค่ะไปตกกันมาเองพวกที่เป็นงานอดิเรกพวกที่เป็นพวกชอบตกปลาก็ชอบตกนะแต่เขาไม่กินใช่ไหมเขาไม่กินเองเขากินไม่เป็นไปตกกินไม่กินไม่เป็นแต่ไปตกให้สนุกสนุกปลาโปเรโลกินแล้วปลาแล้วกินปลากับแขนอะไรใหญ่กว่ากันวันนั้นเรากินปลาโปเรโลอะไรนะนึ่งเหมือนกันนะเอ๊ะกินแจ่วอ๋ออะไรวะนี่กำลังดูว่าปลากับแขนอะไรใหญ่กว่ากันวันนี้ก็นึ่งอีกนึ่งง่ายที่สุดเนาะนึ่งอร่อยสุดแล้วไม่มีจิ้มน้ำจิ้มอะดีกว่าไม่ต้องไปปรุงรสมากล้างให้สะอาดล้างด้วยอะไรพวกเกลือไหมทาเกลือไปแล้วค่ะทาเกลือแล้วก็แต่ว่าปลานี่มันไม่มีกลิ่นคาวหรอกเขาก็ตกมาสดๆไงเนี่ยเขาแล่อะไรมาให้เรียบร้อยเนี่ยอ๋อเขาทำมาให้แล้วก็มาแช่เย็นเทียบไว้แต่ว่าอันนี้เราก็เอาขูดเองไอ้นะมันเป็นสีของมันเองเหรอสีแดงๆใช่ค่ะปลาธรรมชาติตาใสไหมใสแบบนี้ตาใสพริกนี่ไงเหงือกแดงเราก็จะล้างน้ำเย็นมากเลยนะเหมือนน้ำแข็งเราก็จะล้างจนกว่าก่อนจะหมดเนื้อมันน้ำมันจะใสขึ้นนะปลาตัวขนาดนี้เอาหั่นเลยจะหั่นแบบไหนหั่นครึ่งตัวหรืออะไรสามหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมสองเราจะกินให้หมดไหมอันนี้หนึ่งอันนี้ให้แม่ย่าหางสั้นไปนี่นะเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยนะออกแรงอาชุบ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 หายได้นิดคมเป็นสีแดงเนี่ยเนื้อมันคล้ายๆเหมือนปลาแซลมอนมันจะมีสองพันนะอีกพันที่เรากินเป็นเนื้อขาว อันนี้เป็นเนื้อไม่ยากแกไม่เอากระเถิบขึ้นมากระเถิบขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวอันนี้จะให้ไม่ยากเลยแล้วเราค่อยหั่นตรงนี้ทีหรือว่าเราเอาตัวใหญ่ไปเลยจริงๆถ้ามันเข้าไปซึ้งได้ก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องหั่นเล็กๆก็เนี่ยชิ้นเนี้ยแกไม่กินเยอะเข้าซึ้งได้แล้วเนาะนี่เนาะได้แล้วพอแล้วโอเคถ้างั้นก็จะบั๊กนิดนึงบั๊กมันมีเกล็ดนิดนึงเนาะเกล็ดเล็กๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอันนี้ก็เตรียมลังถึงไว้แล้วสำหรับนึ่งปลาเนาะใส่ตะไคร้ข่าตะไคร้เอาไว้ใส่ปลาลงไปนึ่งพวกปลานึ่งเนี่ยถ้ามันไม่เผาชัดเผาเราก็จะใส่ดับเผาปลานึ่งนี่ต้องพริกด้วยใช่ไหมคะผักที่จะมานึ่งใส่ปลาอันนี้มะเขือม่วงมะเขือม่วงลูกเบลเลอร์ผักอันนี้นึ่งใส่ปลาแล้วมันจะหวานหวานทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือยาวถั่วนี้นึ่งเหรอไม่ค่ะอยากกินตำอ๋อถั่วนี้เอามาทำตำนึ่งปลาใกล้จะสุกแล้วเราก็จะเอาอีกลังถึงชั้นหนึ่งนะใส่ผักมานึ่งพร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆผักเนี่ยจะสุกเร็วนิดนึงนะเราก็เลยใส่ทีหลังอาจารย์มาใส่ทั้งถั่วครับผักเต็มถึงเต็มรังถึงปลาตัวเบ้อเริ่มนึ่งปลานึ่ง
ำถั่วส้มตำส้มตำถั่วทำง่ายเนาะทำไมต้องทำง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากเลยใครบอกว่าอาหารไทยหากินยากในต่างบ้านต่างเมืองเนาะทำกินเองนี่แหละง่ายสุดทำเป็นก็ง่ายของเผ็ดเผ็ดโอเคตำมาละแม่ค้าส้มตำอยู่นี่เองแม่ค้าส้มตำฝึกไว้ฝึกไว้เยอะแล้วได้ใช้งานดีจริงๆด้วยฝึกงานมาแล้วก็เอามาใช้งานแม่ค้าส้มตำแล้วก็เข้าตู้เย็นใช่ค่ะแต่ว่าคนอื่นเขาใช้มะนาวเขียวอ้อมก็ใช้ตามที่มีมันก็เปรี้ยวเหมือนกันบางทีมะนาวเขียวที่นี่มันหายากแล้วมันบางทีมันแพงกว่าแล้วน้ำมันไม่มีค่ะอย่างเงี้ยน้ำมันเยอะดีมาสบายเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมะขามเปียกนิดนึงอันนี้คือน้ำตาลเคี่ยวเราเคี่ยวไว้ก็คือน้ำตาลปี๊บนั่นแหละอ้อมขี้เกียจตำก็เลยว่างๆก็เลยเคี่ยวใส่น้ำเปล่าไว้มันก็ไม่หวานใส่น้ำมะขามเข้าไปน้ำมะขามนี่น้ำมะขามนี่สำเร็จเนาะชื่อว่าแบบสำเร็จแบบไม่สำเร็จก็มีแต่ว่านี่ก็สำเร็จได้สำเร็จแล้วน้ำตาลเคี่ยวช้อนครึ่งกลิ่นมาแล้วค่ะกลิ่นคุ้นๆมาแล้วน้ำลายจะไหลไงนึงเปรี้ยวออกเปรี้ยวมะนาวปลาร้านิดนึงปลาร้านิดน้ำตาลหน่อยจบขาวปลาสุกยังไม่ได้สุกแล้วผักสุกก็สุกเสร็จเก็บต้องดูไหมคะเป็นไงอ่ะดูอีกนิดนึงเนาะหัวยังไม่นี่เลยจิ้มเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขิงกระเทียมพริกสำหรับคนไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกใช่ไหมก็เดี๋ยวค่อยทำให้เขาก็คือใส่แค่ขิงและกระเทียมเขากินค่ะอันนี้เราจะใส่ช่วยเราเพราะเรากินเผ็ดไงใส่แค่ขิงกับกระเทียมแล้วก็เต้าเจี้ยวบีบมะนาวไหมเราทำน้ำเปรี้ยวแล้วก็ลองดูชิมก่อนแต่ว่าอ้อมใส่น้ำเปรี้ยวของ
อ๋อใส่น้ำส้มของที่นี่อะค่ะของเยอรมันแล้วอืมตัวโกมันจะเปรี้ยวเกินเต้าเจี้ยวก็คือเต้าเจี้ยวทั่วไปนี่นะคะแล้วก็มาผสมมาปรุงเองเนาะมาปรุงด้วยน้ำส้มน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงหน่อยก็ปริมาณพอดีค่ะปรับรสชาติคนชอบเค็มเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ย3รสแล้วก็มีอะไรใส่พริกซอสพริกไปนิดนึงมันจะได้รสชาติน้ำจิ้มนี้สามารถกินกับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็ได้หรือว่าเราจะต้มไก่เนาะต้มไก่แล้วเราก็กินกับน้ำจิ้มไก่นึ่งไก่ต้มได้หมดเลยทำติดบ้านไว้นะเนี่ยค่ะนี่คือของเราเนาะเรียบร้อยแล้วดูสิคะเป็นไงโอเคไหมหัวมันเนี่ยหัวมันน่าจะสุกแล้วแหละหัวฟูแล้วไงดูสิอ่ะสุกมีน้ำลายสุกปากเล็กน้อยผักก็สุกแล้วเนี่ยดูดิสุกต่อไปงั้นสุกแล้วปิดไฟเนาะก็สลัดทุกผักเลยเราอยากกินผักอร่อยๆเนาะก็จะมาสลัดนิดนึงใส่นิดปึ๊บปั่นน้ำออกใช้กำลังแขนทั้งตำหั่นซอยสลัดผักร็อกเก็ตกับผักชีลาวเมื่อก่อนนี้เพื่อนอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วเขาก็มาอยู่ประเทศเช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเพื่อนตั้งแต่เรียนหนังสือเขากินมันมีวิตามินก็เห็นเขาส่งลูกไปให้ดูบอกว่าเหมือนผักชีลาวบ้านเราเลยนะอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนไม่เคยไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ้ยทั่วโลกเขาก็กินกันยังไงนะหรืออะไรเงี้ยเออก็นึกว่าแบบผักแบบนี้มีแต่บ้านเราเท่านั้นที่ไหนได้มันมีทั่วโลกเลยเพราะว่ากินกันทั่วโลกผักนึ่งดูดิเต็มซึ้งเลยเนี่ยกินก็มีมะเขือแต่ว่ามะเขือม่วงทำให้แบบย่อยง่ายนะนี่เนาะว่าไหมกินได้อยู่ย่อยง่ายผักเนี้ยหวานหวานนะนึ่งแล้วหวานใช่หวานเจี๊ยบเลยมันมีม่วงเข้มนะคะม่วงเข้มจะเปลือกมันจะเหนียวและจะไม่หวานมากจะออกแบบเหมือนมะเขือบ้านเราอ่ะแต่ม่วงเนี้ยอร่อยเนื้อนุ่มไม่มีเม็ดเลยใช่ค่ะไม่ค่อยมีเม็ดอ่อนอ่อนเหมาะสำหรับใบละอ่อนที่ฟันไม่ค่อยดีขึ้นยังไงนะขึ้นยังไงอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยหนักอ่ะหนักอ่ะหนัก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 แค่นี้ก่อนไหมสองคนเออแค่นี้ก่อนเถอะวันนี้ก็ไว้ร้อนๆนี่แหละแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหมดค่อยมาเอากินเหนื่อยกินเหนื่อยครับโอเคเสร็จกินแค่อุ้ยหอมจังเลยอ่ะมากนะนี่เสร็จครับแก้มนี้ก่อนสว่างหรือมืดเนี่ยอ้อมปิดอ้อมต่างเปิดดีกว่าเปิดสว่างใช่ปะเปิดสว่างเมื่อเช้าแดดมันส่องไงสิบอันดีดีใช่ไหมถอดไปหน่อยและก็ถึงขาดอะไรรู้หรือเปล่า
าหารกลางวันนะคะวันนี้ก็จะมีปลานึ่งจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วก็มีส้มตำถั่วอันนี้มีผักนึ่งนะคะแล้วก็ขนมจีน